เราไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับนฤบดินทร์วีระวัฒโนดมนะครับถอนตัวจากการเก็บตัวฝึกซ้อมแคมป์ทีมชาติเรียบร้อยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บครับนฤบดินทร์วีระวัฒโนดมนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งปีกขวาขออภัยครับเป็นแบ็คขวาทีมชาติไทยนะครับล่าสุดนี้ทัศเทพพิทักษ์ภูลศิลป์ผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าสโมสรจำเป็นต้องให้เจ้าต้นนั้นถอนตัวจากทีมชาติชุดเตรียมแข่งขันฟุตบอลโลก2018ในรอบคัดเลือกโซนเอเชีย12ทีมสุดท้ายกับออสเตรเลียในวันที่15พฤศจิกายนนี้และก็ในรายการ AFF Suzuki Cup 2016นะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ซึ่งอาจจะส่งผลระยะยาวหากปล่อยให้ฝืนลงเล่นโดยเจ้าต้นนั้นได้รับอาการบาดเจ็บจากการปะทะกับอดิศรพรมรักนะครับเพื่อนร่วมทีมในระหว่างการฝึกซ้อมที่กิเลนวันเล่วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ต้องถูกส่งตัวไปเช็คอาการที่โรงพยาบาลเมื่อวานนะครับแล้วผลการสแกน MRI ออกมาดูเหมือนว่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับซึ่งทางผู้จัดการทีมประสาทสายฟ้าได้ปรึกษากับทางแพทย์แล้วก็ออกมาเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับบอกว่าอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวไหล่ร้าวมาจนถึงไหปลาร้าของนฤบดินทร์เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเกือบที่จะฉีกขาดแล้วนะครับควรให้นักเตะเนี่ยจริงๆก็ต้องพักอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์คือร่วมเดือนเลยแหละนะครับและหากจะลงเล่นจนเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่ากระทบกระทั่งเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะต้องขึ้นเขียงผ่าตัดซึ่งจากผลดังกล่าวทำให้สโมสรได้มีการหารืออีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าขอให้นักเตะเนี่ยถอนตัวจากทีมชาติทั้ง2รายการเลยครับเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อสภาพร่างกายในระยะยาวของนฤบดินทร์ด้วยและเป็นโอกาสเปิดโอกาสกับผู้เล่นที่มีความพร้อมมากกว่านี้เนี่ยไปแข่งขันในทั้ง2รายการสำคัญนะครับซึ่งตอนนี้เองนฤบดินทร์หลายครั้งที่ผ่านมาที่เล่นกับชุดใหญ่ก็ไม่ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงนะครับตัวจริงในตำแหน่งนี้ก็เป็นทริสตองโดอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่มีแบ็คขวาสำรองเนี่ยอดิศรพรมรักที่เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟก็สามารถยืนเป็นแบ็คขวาได้ด้วยนะครับ